ทีนี้มีประเด็นผู้ตัดสินอีกแล้วค่ะอันนี้ไทยลีกหรือพี่เมลีเออเดี๋ยวพี่เมลีพี่เมลีคือมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่เข้าใจในจังหวะที่เจมส์แม็กอาร์เธอร์นักเตะคริสตัลพาเลซเนี่ยทำไมไม่โดนใบแดงคุณเพเต้ใส่บูคาโยซาก้าแบบไม่โดนบอลอย่างนั้นน่ะแล้วนักเตะเจ็บอีกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งส่วนแม็กอาร์เธอร์ทำไมถึงได้แค่ใบเหลืองถึงแม้ว่าผู้ตัดสินไมค์ดีนจะเป่าหยุดเกมเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนซาก้าออกเลยเพราะว่าเล่นต่อไม่ได้ปวดขามากแล้วเขาเห็นจังหวะนั้นเขาแทบไม่อยากเชื่อด้วยซ้ำว่าทำไมแม็กอาร์เธอร์ถึงยังได้อยู่ในสนามเพราะผมนี่ปวดหัวเลยอ่ะตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมซาก้าผมมันไม่มีแต้มเลยผมก็ต้องเปลี่ยนออกอย่างไวเลยแฟนตาซีเรานี่เองโกรธเลยอ่ะนั่นไงดีนะหนูมีเอมิลสมิธโรซาฮาก็ไม่อยู่สมิธโรได้1แอสซิสต์เขายังชั่วหน่อยหายใจเข้าลึกๆแต่อันนี้เขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งผลต่อในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะออกมันส่งผลกับทั้ง2ฝั่งเขาเลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ลูกเนี้ยคือถามว่าแรงมันก็แรงนะแต่ว่าจะเอาแดงเลยเหรอคือไม่รู้นะในมุมผมคือมันไม่น่าถึงแดงผมก็มองว่าคือแม็กอาเธอร์ไม่ได้แบบกระโดดเข้าไปยันหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันเป็นจังหวะที่แบบเผลอไผ่ไปอะเนาะไหลไปตามจังหวะไปดูวิเอล่ากันหน่อยค่ะปาติเวล่าคุณซื้อคริสตัลพาเลซผิดหวังแทนลูกทีมที่ถูกไล่ตีเสมอในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายเขาบอกว่ามันใกล้เคียงอะและจริงเขาก็พูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอย่างที่เรียนผู้ชมไปว่ามันไม่ใช่แค่เกมแรกที่มาในลักษณะนี้นะคะเขาบอกว่าผิดหวังเพราะว่าทีมสมควรได้รับชัยชนะจากแนวทางการคัมแบ็คของพวกเราในครึ่งหลังเขาบอกว่าหงุดหงิดแทนนักเตะอ่ะคือพวกเขากล้าหาญแล้วโชว์คาแรคเตอร์ออกมาก่อนจะเสียประตูแบบนั้นนะคะจากลูกเซตพีจังหวะ2แล้วก็ต้องกลับไปแก้ไขเขาบอกว่าก็โชคร้ายนะแต่มีอีกหลายสิ่งที่ทีมเองเนี่ยจะนำมาแสดงมาเพื่อโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเดิมตัวเขาหงุดหงิดแล้วแต่เขาเชื่อว่านักเตะหงุดหงิดมากเพราะว่าปล่อยหลุดไป2แต้มแล้วเสียประตูมันเป็นเรื่องที่ยากจะรับได้แต่จะทำให้แข็งแกร่งกว่าเดิมและฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเค้นฟอร์มนักเตะได้ดีกว่าเดิมเพื่อกลับมาลงสนามและพัฒนาตัวเองอีกครั้งขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสปอร์ตของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด